สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยกับผมพานุมาสุขพรนะครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับผมยังคงอยู่กับคุณสุชาติโอวาทวรรณสกุลนะครับท่านเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยนะครับและยังเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโอวาทโปรแอนด์ควิกนะครับวันนี้นะเราจะคุยกันถึงเรื่องปัญหาการศึกษาของคนพิการทางสติปัญญานะครับแต่ก่อนจะคุยนะครับผมขออนุญาตคุยเรื่องการจ้างงานคนพิการนิดนึงเพราะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับคุยกันแป๊บเดียวเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ขอแต้มหน่อยก่อนจะเข้าเรื่องปัญหานะครับสวัสดีครับคุณสุชาติครับขอต้อนรับอีกครั้งนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราคุยเรื่องการจ้างงานคนพิการครับผมก็ยังคุณสุชาติมีหมวกหลายใบเนาะครับผมไหนก็ต้องทำธุรกิจเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบริวารทั้งหลายทั้งมวลนะครับแถมยังมาดูแลกลุ่มเพื่อนฝูงที่มีลูกเป็นคนพิการทางสติปัญญานะครับก็ได้รับเลือกในนามนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแล้วยังต้องเป็นหนึ่งในสมาคมหลักใน1ใน7ประเภทความพิการนะครับที่รวมกันเป็นสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยผมอยากจะถามว่าไอ้เนี่ยการจ้างงานภาครัฐเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์การกระเตื้องเนี่ยมันน้อยเหลือเกินในนามสภาในนามสมาคมในนามบริษัทไม่ต้องอะไรคิดว่าจะทำยังไงให้ตัวเลขมันให้รัฐหันมาจ้างมากขึ้นกว่านี้ไม่พูดถึงรัฐแล้วกันนะพูดถึงว่าในฐานะที่ต้องดูแลคนพิการเนี่ยครับมันก็จะมีอย่างเช่นเมื่อข่าวแล้วที่ผมทิ้งท้ายไว้ว่าจริงๆกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยทางบก.เนี่ยก็กำลังเดินหน้าเหมือนกันที่ผมกระตุ้นไปก็คือจะเข้าไปพบกับผู้บริหารนะครับที่ยังไม่จ้างงานของภาครัฐเนี่ยผู้บริหารและกรมกองทั้งหลายใช่กระทรวงทั้งหลายถ้าเป็นพบรัฐมนตรีได้ก็ยิ่งดีนะครับหรือเป็นปลัดกระทรวงหรือเป็นอธิบดีต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องการจ้างงานคนพิการเนี่ยนะครับจะได้เกิดขึ้นอันนี้คืออันที่สองอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีแนวคิดนะครับว่าถ้าเกิดภาครัฐเนี่ยไม่จ้างคนพิการเนี่ยส่งเงินเข้ากองทุนคนพิการได้ไหมอาจจะเช่นปีนี้ 17,000 กว่าคนไม่จ้างเนี่ยนะครับภาครัฐก็เอาเงินกลมๆเลยสนับสนุนไปที่กองทุนคนพิการก็ได้อย่างเงี้ยครับทุกวันนี้ภาครัฐไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้จ่ายเงินครับไม่ได้สนับสนุนอ๋อเขาเลยจ้างบ้างไม่จ่ายแล้วยังแถมเดี๋ยวนี้งบประมาณที่ส่งมาให้ทางกรมส่งเสริมก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็อยากให้ทำแบบนี้ไม่ก็อันที่3ที่ผมเป็นไอเดียนะก็คือการขายลอตเตอรี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพนึงของคนพิการครับมันเป็นไปได้ไหมว่ารัฐบาลให้โควต้าลอตเตอรี่กับคนพิการไปเลยก็โดยการเอาสมมติคุณมี 17,000 กว่านี้ใช่ไหมก็ให้โควต้าคนพิการสัก 17,000 ได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยออกเปลี่ยนจากจ้างงานมาเป็นให้โควต้าไปเลยให้คนสัก10เล่มอย่างเงี้ยสมมตินะทุกคนที่อะไรที่จำเป็นต้องจ้างสมมติประมาณ7ใช่รัฐบาลก็สั่งไปที่ไม่ใช่ให้ทุกคนหรอกกองสลากจะให้17,000เนี่ย17,000เนี่ยได้ไหมเป็นโควต้าเหมือนจ้างงานไปเลยอย่างเงี้ยวางเกณฑ์หน่อยว่าต้องเป็นเกณฑ์ประเภทไหนอะไรนี้เพราะเขาไปขายผมว่าเขาก็ได้กำไรใช่ไหมได้อะไรด้วยรัฐบาลก็ไม่ต้องฟักอะไรเพียงแต่โยกโควต้าจากที่ไหนมาให้เขาไปที่จริงมันก็มีหลายแนวทางเนาะอันนี้ผมว่ามีทำให้เขามีรายได้ใช่อันที่สามอันที่สี่ก็เช่นมีพื้นที่อยู่แล้วครับก็เปิดพื้นที่เลยให้คนพิการเข้าไปใช่ไหมขายของผมเห็นอย่างกระทรวงศึกษาเนี่ยเห็นไหมมีตลาดนัดมีอะไรอยู่ในนั้นเยอะแยะเลยก็เปิดพื้นที่ไปเลยกระทรวงสาธารณสุขมีทั่วประเทศเนาะมีทั่วประเทศครับใช่ไหมมันก็ดูแลได้หมดเปิดพื้นที่ใช่นะครับให้มายื่นความจำนงใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ดูเนาะใช่วิธีการเยอะเนาะเยอะแยะอย่างล่าสุดผมเห็นที่บินบุรีเราเนี่ยโรงเรียนหนึ่งก็เอากาแฟยี่ห้อพันธุ์ไทยไปเปิดในโรงเรียนเลยเห็นไหมก็ทุบรั้วออกมาปุ๊บคนนอกก็เข้าไปซื้อได้ด้วยแล้วก็เห็นไหมแล้วเราเปิดพื้นที่แค่ตัวนั้นเองอ่ะเห็นไหมก็แทนที่จะเป็นกาแฟยี่ห้ออื่นก็เอาคนพิการก็ไปขายได้ไหมล่ะเขาก็ขายทั้งข้างนอกทั้งข้างในได้ด้วยแล้วเอามาเคลมว่าคุณได้จ้างงานแล้วได้จ้างงานแล้วใช่น่าสนใจครับแล้วไอ้อย่างสมมติว่าจะบังคับภาครัฐคุณไม่น่าคุณจ่ายเงินเข้ากองทุนเนี่ยมันก็ต้องไปแก้กฎหมายหรือเปล่ามันต้องไปอย่างใช่ใช่ก็ต้องไปแก้กฎหมายกฎระเบียบหรือไม่ก็ต้องลุกล้ำเพิ่มกับอีกคือภาครัฐเนี่ยต้องจ้างคนพิการ50:1ไปเลยแทนที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมไปเลยอย่างเงี้ยครับที่พูดอย่างนี้คุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเลขการจ้างเนี่ย
เดิม20%กว่าผ่านปีไปมันทำไมตัวเลขมันน้อยลงน้อยลงไม่ใช่จ้างน้อยลงนะครับตัวเลขในการจ้างมันลดลงก็แสดงว่าคนพิการลาออกหรือเจ็บหรือตายหรืออะไรก็ไม่รู้แหละส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะคือทางภาครัฐนี่แหละไม่ยอมจ้างเองแต่ผมก็คิดว่าประมาณเป็นปีๆไปใช่เป็นปีๆไปอย่างปีนี้อาจจะทำนะมันก็จะปี67เนี่ยก็ตั้งไว้ล่วงหน้าได้เลยถ้าจะทำจริงๆอ่ะใช่ไหมแต่นี่ผมว่าปัญหาคือเขาไม่ได้มองเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาของเขาหรือเป็นสิ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นเองเขาก็ลาเลยครับก็นะฮะผมเป็นกำลังใจให้ครับผมก็แสดงว่านี่ก็กำลังจะขับเคลื่อนละจะต้องนัดเจอกันกับผู้บริหารกระทรวงกรมกองทั้งหลายครับอาจจะต้องมาคุยกับผมฟังว่ามันคืบหน้าแค่ไหนนะมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบนะครับมาช่วยๆกันหน่อยนะครับอะไรไม่ได้ก็คงให้คุณผู้ชมแหละช่วยกันบีบอย่างกระทรวงแรงงานก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเขาก็ทำ MOU นะครับก็เรียกบริษัทต่างๆมาครับนะครับมาพูดคุยเพื่อจ้างงานคนพิการให้เพิ่มมากขึ้นแต่อยากให้เรียกของภาครัฐเนี่ยมาคุยดีกว่าเพราะว่าภาครัฐเนี่ยยังไม่ทำอีกเยอะเลยครับภาครัฐกระบวนการมันอุ้ยอ้ายอ่ะเรียกมาคุยก็แล้วต้องกลับไปเรื่องมันเยอะเรื่องในประเทศนี้นะครับขออนุญาตอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่มาเขาเลยให้เห็นให้คุณผู้ชมเห็นความคืบหน้าความพยายามที่จะทำให้คนโดยเฉพาะคนพิการมีอาชีพมีรายได้นะครับลดภาระปัญหาของสังคมนะครับสร้างคุณค่าความเป็นคนที่เท่าเทียมนะครับมาเรื่องอันนี้ที่เขาตั้งประเด็นไว้ให้ผมคุยกับคุณสุชาติปัญหาการศึกษาคนพิการทางสติปัญญามันเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้เล่าให้ฟังหน่อยโอ้โหมันเนี่ยมันก็เหมือนการจ้างงานภาครัฐเลยมันก็ลดลงบ้างนะครับแต่ก็ดีขึ้นบ้างบางส่วนนะแต่ว่ามันเราก็อยากให้มันกระจายอย่างช่วงนี้มันเป็นช่วงนึงที่ผมอยากคุยพี่นกเพราะว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เด็กนักเรียนเนี่ยจบนะครับสถิติของคนพิการเนี่ยสมมติมี2ล้านคนเนี่ยนะครับจบระดับประถมต้นเนี่ยนะครับจบป .6 อะไรเงี้ยประมาณสักล้านกว่าคนครับแต่พอระดับม .3 มันลดเหลือแค่เป็นหมื่นยิ่งปริญญาตรีนี่ระดับเป็นพันคนเองซึ่งอันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงมากนั้นเราจะทำยังไงเราถึงจะแบบตามเก็บให้หมดนะครับไม่ทิ้งคนพิการไว้ข้างหลังในเรื่องการศึกษาเพราะผมคิดว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญถ้าคนพิการไม่มีความรู้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปมีการจ้างงานโอกาสที่จะไปสู่สังคมต่างๆมันก็ลดน้อยลงไปเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราปูพื้นฐานการศึกษาของคนพิการให้ได้ก่อนเลยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนี่ยผมได้คุยกับผู้ปกครองบางท่านเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างโรงเรียนใกล้บ้านผมเนี่ยโรงเรียนบางชันเอ่ยชื่อเลยแล้วกันนักเรียนตอนนี้ประมาณคนเด็กพิการเยอะเยอะมากครับ140 คนนะครับโอ้แต่พี่นกเชื่อไหมว่ามีครูกี่คนรู้ไหมไม่ทราบ8 คนเองดูแลเด็กพิการ100 กว่าคน100 กว่าคนนะไม่ใช่ดูแลทั้งโรงเรียนโรงเรียนเป็นโรงเรียนใหญ่มากโรงเรียนใหญ่มากฮะเอาเฉพาะเรื่องคนพิการอย่างเดียวนะที่อยู่ในนั้นเนี่ยที่เป็นห้องคู่ขนานเนี่ยแล้วปรากฏว่าเราก็ต้องจ้างครูพี่เลี้ยงอีก8 คนแต่ถามว่างบใช้งบใครรู้ป่ะงบผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองต้องออกคนละ500 บาท300 บาทใครไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายเนี่ยผมทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นนะฝากพี่น้องหน่อยเหรอใช่ผมรู้ว่าคนเด็กพิการเยอะเยอะ100 กว่าคนนี่ส่วนใหญ่พิการแหละหรือทุกประเภทสติปัญญาออทิสติกเนี่ยจะเยอะสุดทั้ง2 ประเภทเนี่ยที่เข้าไปเรียนมีครูดูแล8 คน8 คนซึ่งครู8 คนนี้กินเงินเดือนผู้ปกครองไม่ฮะของครูเนี่ยกินของครูไปของกทมของกทมใช่แต่ครูพี่เลี้ยงอ๋อมีครูพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงจะต้องจ้างต่างหากครูพี่เลี้ยงนี่กี่คนก็8คนก็เป็น16 16เป็นครูเป็นครูที่เป็นข้าราชการกทมใช่8แล้วครูพี่เลี้ยงที่เราจ้างเข้าไปช่วยครับวันหลังพาผมไปดูหน่อยจิดีเลยครับอยากให้พี่นกไปดูเลยเนี่ยโอ้ดีครับดีผมว่าสงสารคุณครูเขาการดูแลต่างๆเขาตั้งใจที่จะดูแลเด็กให้ดีนะครับแต่ปรากฏว่าเนี่ยด้วยเรื่องบางทีการงบประมาณต่างๆมันไม่ทั่วถึงไม่อะไรเงี้ยนะครับเห็นได้ข่าวว่าตอนนี้ครูลาออกไปก็ยังไม่ได้ครูใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยหรือครูเกษียณเนี่ยก็ยังไม่มีครูใหม่เติมเข้าไปก็เนี่ยผมว่าระบบตรงนี้ต้องเข้าไปดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการเรียนอยากให้เป็นโรงเรียนที่แบบมันไปเรียนรวมกับคนทั่วไปจริงๆตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้มันก็คือเหมือนสมมติว่าอันนี้เรียนร่วมก็คือเรียนเป็นคู่ขนานเป็นห้องคู่ขนาน อยู่ข้างๆโรงเรียนมันเหมือนเราไปแปะอยู่ในโรงเรียนอะเช่นวิชาลูกเสืออย่างเงี้ยเมื่อสักครู่ผมสอบถามดูบอกว่าเด็กก็แต่งลูกเสือแต่ก็เรียนเฉพาะลูกเสือด้วยกันหมายถึงว่าเด็กพิเศษที่เป็นลูกเสือก็เรียนลูกเสือด้วยกัน
อ๋อเรียนกันเองเรียนกันเองอผมไม่อยากให้เขาแบบไปอยู่หางแถวหรือไปอยู่คนที่2คนที่3อยู่ในหมู่เนี่ยหมวดนี่อะไรก็ว่าไปใช่ไหมหัวมาถึงเวลาจริงมันไม่ได้เรียนไงคุณชาติพูดประเด็นนี้ดีคือคุณผู้ชมครับบางทีเนี่ยที่คุณชาติพูดเนี่ยผมให้คุณผู้ชมมาเห็นภาพนิดนึงคือบางทีเราเอาลูกหลานพิการไปเนี่ยอย่างทางปัญญาเนี่ยแทนที่ไปเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้กับคนทั่วไปใช่ไหมคนที่ไม่พิการแต่ปลายกับว่าเขาต้องไปอยู่กับคนพิการด้วยกันคนพิการด้วยกันเขาแทนที่จะได้เรียนรู้มีพัฒนาการเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรครับคนทั่วไปก็ไม่ได้เรียนรู้คนพิการด้วยเลยครับใช่ไหมฮะอย่างนี้สังคมพอเติบโตกันมามันก็แยกกันอยู่อีกใช่แทนที่จะเรียนรู้และเข้าใจถ้ามันเรียนรู้แต่ตอนนี้นะพอไปทำงานจริงๆนะพี่นกเขาก็จะแทบไม่ต้องไปฝึกใหม่เลยก็เหมือนผมถ้าผมโตมากับเพื่อนที่ทางสติปัญญาเนี่ยครับจะโตขึ้นมาผมนี่คือเพื่อนผมเพื่อนผมใช่จะมามันก็มีความรู้สึกว่าโอเคผมก็ไม่แปลกแยกกันในสังคมเวลาคนเขามาถามอ้าวก็เพื่อนผมไม่เห็นจะแตกต่างตรงไหนผมก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็โอเคนะบางอย่างก็ช่วยผมบางอย่างก็แน่นบางอย่างเขาก็เก่งกว่าผมสมมติตัวอย่างเมืองนอกเขาก็ใช้วิธีการเขาเรียกเรียนรวมใช่ครับมีเราเนี่ยเรียนร่วมถูกต้องคือถ้าเราสามารถรณรงค์ทุกโรงเรียนได้นะครับอย่างนี้ตอนนี้ปัญหาล่าสุดเนี่ยพอเด็กจบม.3หาโรงเรียนต่อไม่ได้แล้วเพราะม.4มันไม่มีไงเนี่ยอย่างตอนนี้หลายคนก็ม.4คือกระทรวงศึกษาแล้วเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยจบมา17คนสมมุตินะครับได้เรียนต่อ4คนเองอีก12คนอยู่บ้านโอ้เนี่ยมันหาโรงเรียนไม่ได้เวลาที่ทุ่มเทไปผู้ปกครองทุ่มเทดูแลลูกมาครับไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้สถานศึกษาไม่พร้อมยังไม่รับเนี่ยแล้วรับน้อยมากอย่างบินบุรีเนี่ยลองกากระบาดได้เลยถ้าเกิดเขาจะไปเอกชนเขาก็ไม่ไหวถูกไหมพ่อแม่บางคนก็มีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรเอกชนมีเหรอมีด้วยครับมีด้วยมันก็แพงมันก็แพงถือว่าแพงไม่มากแต่ว่าบางทีก็ต้องเห็นใจพ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านหมายถึงว่าระดับม.4-5-6เนี่ยนะมีเอกชนก็มีครับเยอะไหมครับในบ้านเราในบ้านเราก็มีอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้เยอะแบบเปอร์เซ็นต์คือเราอยากให้มันมีเป็น 100% ให้ได้พี่แต่ของรัฐมันไม่มีของรัฐไม่มีอย่างที่ผมเคยเสนอหลายรอบแล้วเนี่ยทำเป็นสัดส่วนเหมือนจ้างงานได้ไหมใช่ไหมถ้าเกิดคุณมีนักเรียน50คนครับรับคนพิการไปเรียน1คนได้ไหมแล้วเอาแบบเรียนรวมจริงๆนะใช่ไหมโอ้คือมีปัญหาทีนี้อย่างผมขอเป็นความรู้นิดหนึ่งคนพิการทางสติปัญญาดาวซินโดรมแล้วกันเขาก็ต้องเข้าตามเกณฑ์ปกติไหมเหมือนว่าอนุบาลเข้าป.1 ป.2เวลาผมไม่รู้การเรียนเขาเป็นยังไงแล้วคือถ้าเข้าได้ปกตินี่ยิ่งดีเลยคือเราอยากให้มันเป็นเกณฑ์ปกติมีแต่มีตัวนึงที่เป็นกำแพงนะผมกำลังอยู่ว่าเรื่องการวัด IQ บางโรงเรียนจะต้องเคร่งครัดจะต้องวัด IQ นะอะไรเงี้ยนะครับอ๋อใช้เกณฑ์ของคนปกติมาวัดคนพิการครับใช่ไหมอย่างเงี้ยซึ่งจริงผมว่ามันก็ไม่ใช่นะเมืองนอกเขาก็ไม่ใช้อย่างนี้ใช่ไหมเขาจะต้องมีเกณฑ์ของเขามีเกณฑ์เขาที่จะมาเทียบใช่ไหมอ๋อวัด IQ แล้วทีนี้การสมมติว่าเข้าไปอยู่ตั้งแต่อนุบาลหรือป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยเท่าที่ผ่านมายกตัวอย่างเหมือนของลูกคุณสุชาติเนี่ยเขาก็ต้องไปเรียนห้องเพื่อนๆที่เป็นดาวซินโดรมด้วยกันอย่างนั้นเหรอใช่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนั้นคือจะไปเรียนเป็นคือพูดคือมันดูดีเป็นห้องคู่ขนานหมายถึงว่าเด็กบางคนเก่งก็สามารถไปเรียนร่วมกับคนบางคนบางวิชาได้แต่พอถึงเวลาจริงๆปฏิบัติเนี่ยมันน้อยมากที่เขาจะทำคืออย่างวิชาง่ายๆที่ผมบอกอย่างดนตรีศิลปะเนี่ยแทนที่เป็นศิลปะที่คนพิการนั่งเรียนด้วยกันใช่ไหมถ้าเกิดเขาได้ไปเรียนกับคนทั่วไปเขาได้ช่วยกันเด็กทั่วไปมันก็จะได้เนี่ยโดยเฉพาะโครงการพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่อย่างเงี้ยนะครับเด็กทั่วไปก็จะได้รู้จักความเป็นจิตอาสาใช่ไหมความเข้าใจความพิการเวลาสมมติน้องคนนี้จบไปเป็นวิศวะไปเป็นอะไรต่างการออกแบบเขาก็จะฟออเขาก็จะมองเป็นภาพที่เอ้ยเพื่อนเขาพิการทำไมเขาถึงเข้าเรียนไม่ได้ใช่ไหมวิชานี่ก็เป็นวิชาทั่วไปครับใช่วิชาทั่วไปนะครับภูมิศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยเรียนทั่วไปแต่ว่าเวลาประเมินโอเคอาจจะมีตัววัดคนละตัวนะครับสำหรับลูกเราเนี่ยผมยกตัวอย่างอีกวิทยาลัยหนึ่งนะที่ตอนนี้ทางอาชีวะเนี่ยถือว่าก็ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนได้ดีนะครับก็อย่างเช่นวิทยาลัยบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวกรุงเทพนะครับที่อยู่ตรงคูบอนเนี่ยก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ดีมากๆนะครับที่เอาเด็กพิการของเราเนี่ยไปเรียนอันนี้เป็นเรียนรวมจริงๆได้เรียนกับคนทั่วไปวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยลูกผมเรียนอยู่
วิทยาลัยอะไรนะวิทยาลัยธุรกิจธุรกิจการท่องเที่ยวบริหารการท่องเที่ยวอันนี้จบมาเป็นนักเป็นจบมาแล้วอยู่ในวงการการท่องเที่ยวหรือยังไงก็คือเขาก็จะมีทั้งฝ่ายการเรื่องการตลาดก็มีเรื่องการโรงแรมก็มีอะไรเงี้ยอันนี้เอกชนหรือรัฐรัฐบาลครับอ๋อเหรอครับผมเราไปเยี่ยมได้ใช่ไหมได้ครับโอ้เรียนลูกคุณย่าเรียนที่นี่ใช่โอ้เป็นเรียนรวมเลยเรียนรวมเลยเนี่ยดีมากมากผมว่าเนี่ยอยากให้มันเป็นแบบนี้อย่างเขาไปเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมโอเคเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องรู้อะไรมากมายแต่ว่าอย่างน้อยเขายังได้อยู่ในห้องอยู่ในสังคมที่มีเพื่อนห้องเดียวกันห้องเดียวกันใช่เอ๊ะวิทยาลัยนี้ของรัฐบาลเขารับมานานหรือยังฮะหรือว่ายังไงมีเด็กพิการเยอะไหมเขาก็เพิ่งเริ่มรับได้สัก 4-5 ปีนะครับตอนนี้มีเด็กพิการประมาณ25คนโอ้ครับเป็นส่วนใหญ่แล้วแถมเขายังไปดึงมีเรื่องทุนการศึกษาให้ด้วยนะสมมุติพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนรายได้ไม่ถึง 100,000 บาทเนี่ยนะครับเขาจะมีทุนการศึกษาให้นี่องค์ความรู้พวกนี้นะฮะจริงๆมันต้องผู้ปกครองคนต้องได้รู้เนาะใช่ครับเพราะว่าบางทีเจอลูกผมก็เคยไปเจอที่เขาไม่รู้เรื่องนี้เลยเลี้ยงลูกพิการมาเนี่ยบัตรเบิดก็ไม่มีอะไรเงี้ยแล้วในสุดก็เข้าไม่ถึงสิทธิ์เพราะไม่มีบัตรบ้านนี้เมืองนี้ที่ความพิการก็เห็นอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องมีบัตรก็ได้นะมันน่าจะเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายๆเนาะอะไรเงี้ยอ๋อเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสุชาติห่วงเรื่องการศึกษาเนี่ยห่วงมากที่สุดคืออะไรครับก็คือจริงๆแล้วถ้าทำยังไงให้เข้าถึงการศึกษาได้อย่างง่ายดายใกล้บ้านมากที่สุดใกล้บ้านเข้าถึงง่ายเนี่ยบางคนนั่งแท็กซี่ไปแท็กซี่ยังถามเลยทำไมคุณเอาลูกมาเรียนไกลจังเลยอ่ะใช่ไหมเขาบอกว่ามันไม่มีไงแถวบ้านเขาก็ต้องยอมเสียค่าแท็กซี่ค่าต่างๆไปเรียนอย่างนี้ต่างหวัดก็ยิ่งแย่เขาไปใหญ่สิโอ้ก็แย่โอ้ยผมเห็นบางคนนะผมเจอเอารถมอเตอร์ไซค์ล้อพ่วงอ่ะวิ่งไป40กิโลอ่ะส่งลูกเรียนแล้วพอเย็นก็รับกลับผมไม่มีความรู้เลยโรงเรียนพวกนี้ต่างจังหวัดมีไหมมีครับมีมีทุกจังหวัดไหมหรือไม่ทุกมันก็มีทุกจังหวัดแหละแต่ว่ารับหรือไม่รับเนี่ยอยู่ที่นโยบายของพอ.แต่ถ้าเรานโยบายข้างบนเนี่ยบังคับลงไปเลยนะถามว่าพรบ.มันมีไหมมันมีเรียนฟรีอยากเรียนต้องได้เรียนใช่ไหมเรื่องอุปกรณ์การศึกษาต่างๆสนับสนุนหมดแต่ปัญหาคือเขาไม่เปิดเรียนไงถ้าไม่เปิดเรียนคนพิการก็เข้าถึงไม่ได้อย่างพิการอย่างสมมติอย่างพี่นกเนี่ยสมมติจะไปเรียนเนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบเผื่อไว้เลยห้องน้ำกับประตูเล็กก็ต้องไปเข้าห้องน้ำคุณครูใช่ไหมขึ้นข้างบนก็ไม่ได้สมมติจะไปเรียนชั้นบนก็ไปกับเพื่อนไม่ได้เพื่อนจะมายกขึ้นยกลงทุกวันก็ไม่ได้เนี่ยมันทำไงถึงจะออกแบบให้มันคุณชาติพูดโดนเลยเพราะว่าคุณผู้ชมครับคนพิการที่เข้าถึงการศึกษาได้ยากแล้วเรียนน้อยสังเกตพวกนั่งรถเข็นพวกอย่างเงี้ยน้อยใช่ไหมใช่โดยมากที่จบด็อกเตอร์กันแล้วก็เป็นตาบอดคนตาบอดนี่เขาจะพอเขาไม่มีอุปสรรคอะไรเขาแค่ใช้หูฟังได้ตาไม่เห็นแต่อย่างนั่งรถเข็นหรือว่าแขนขานี่ใช่ไหมคุณสุชาติพูดถูกโรงเรียนมีสอนแล้วห้องน้ำก็ไม่ได้เขาต้องทุบห้องน้ำเพื่อ ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไปถึงว่าอยู่ชั้นบนบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับโอเคทีนี้โอเคนี่คือสิ่งที่คุณสุชาติห่วงแล้วเด็กสติปัญญาของเราเนี่ยเข้าไม่ถึงการศึกษาเนี่ยหรือเข้าถึงการศึกษาสักกี่เปอร์เซ็นต์กี่มากน้อยเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้ถ้าเกิดอย่างน้อยผมว่าเรื่องประถมเนี่ยไม่ค่อยเป็นห่วงแล้วนะครับส่วนใหญ่เข้าถึงได้แต่พอไประดับม.1 ม.3 ต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆแต่มันลดแบบน่าใจหายอ่ะพี่นกเอ๊ะทำยังไงถึงจะให้เด็กเราเนี่ยนะครับมีที่ทางไปนะครับอย่างบางทีผมเสียดายอย่างน้องปลื้มคนนึงที่อยู่เชียงใหม่เก่งมากนะเป็นน้องที่แบบสามารถขายของไลฟ์สดได้ช่วยพ่อแม่ทำอะไรได้เลยแต่ปรากฏว่าพอจะไปเรียนต่อจบม.3ไปต่อไม่ได้1โรงเรียนไกล2พ่อแม่ก็เป็นห่วงภาระเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดโรงเรียนใกล้บ้านเนี่ยมันไม่รับอ่ะแล้วจะทำไงอ่ะนะครับทำไงถึงให้เปลี่ยนใจตรงนี้เปิดใจผอ.ต่างๆนะครับใครจะมาเป็นรัฐบาลหน้าคุณชาติรัฐบาลนี้จริงๆก็ยังทันนะถ้าเอาประกาศกันจริงๆนะใช่ใช่นะฮะจะได้แต้มด้วยนะครับนะครับเพราะว่านี่มันไม่ใช่ว่าอย่างไม่ได้ถึงขั้นจะยุบสภานี่เราบันทึกเทปก่อนเท่าที่รู้กลางมีนาใช่ไหมครับอย่างทดลองของกทม.ดูก่อนก็ดีนะอย่างโรงเรียน400กว่าโรงเนี่ยนะลองประกาศเป็นนโยบายไปเลยว่าจะต้องรับคนพิการห้ามปฏิเสธอย่างเงี้ยนะครับดีครับดีหรือว่าคือของเมืองไทยผมคิดว่ามันต้องบังคับอ่ะ
คือผมว่าอะไรแล้วแต่ของคนพิการมันไม่ได้มาง่ายๆหรอก อยู่แบบยืนเฉยๆแล้วอยู่ๆเขาจะโยนอะไรมาให้เราไม่มีทางหรอกฮะที่ผมทำมาเป็น10ปีเนี่ยผมรู้เลยว่าขนาดลูกชายผมเนี่ยกว่าจะได้มาถึงทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหมันต่อสู้บางทีน้ำตาแทบกระเด็นนี่ไม่ได้พิการนะครับคุณผู้ชมคุณสุชาตินี่ไม่ได้พิการนะครับแต่ว่าลูกพิการนี่ต่อขนาดได้พูดแทนได้เลยว่าน้ำตาแทบกระเด็นใช่ไหมกว่าจะมาถึงวันนี้ใช่ไหมครับคุณสุชาติผมไม่อยากควรถามเขาบอกเลย3นาที คุณสุชาติมีอะไรผมเปิดเวทีให้เลยเปิดพื้นที่เลยเจออะไรครับก็คือเรื่องการศึกษาเนี่ยถ้าเกิดคนพิการสามารถมีความรู้เนี่ยผมว่าความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเกิดเราคิดว่าพ่อแม่บางคนก็ผมอยากคุยทั้งสองฝั่งนะฝั่งพ่อแม่บางคนเนี่ยก็อย่าพยายามมองเรื่องความพิการของลูกเนี่ยอย่าไปมองว่าโอ้ยมันก็พิการเรียนไปก็เท่านั้นสุดท้ายก็ไม่ทำอะไรหรืออย่างคนตาบอดให้คุณเรียนไปแทบตายสุดท้ายก็ไปทำงานนวดไปทำงานลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่ต่างๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่สำหรับพ่อแม่นะงั้นคุณต้องกล้าปล่อยลูกนะครับไปจนภัยกับโลกข้างนอกอย่าไปกลัวยิ่งบางคนมีพิการที่เป็นลูกผู้หญิงนะกลัวนู่นกลัวนี่นะครับในมุมของพ่อแม่นะส่วนในมุมของเพื่อนในโรงเรียนนะครับเราก็อยากให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับมีการช่วยเหลือฝึกให้เด็กมีความจิตอาสาไม่ใช่พอเด็กพิการเข้าไปเรียนไปล้อเขาจนเขาไม่กล้าเข้าสู่สังคมเนี่ยบางคนเพราะว่าบางคนก็มีพฤติกรรมบางอย่างนะครับอย่างลูกชายผมเนี่ยบางทีก็มีพฤติกรรมเช่นฉี่นะครับอาจจะกั้นไม่อยู่เรื่องต่างนะครับหรือบางคนเด็กบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการอุจจาระเรื่องต่างก็ต้องเห็นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องทั่วไปนะครับเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่าเทียมกันหรอกนะครับงั้นเมื่อเข้าไปเรียนหนังสือก็น่าจะลดพฤติกรรมบูลลี่ลดพฤติกรรมต่างๆในโรงเรียนได้อะไรเงี้ยนะครับคือเรียนรู้ต้องเรียนรู้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเรียนรู้เพื่อจะอยู่ร่วมกันว่าเขามีจุดด้อยตรงนี้จุดอ่อนตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยกันเติมเต็มให้กันและกันนั่นแหละครับแล้วสักวันหนึ่งพอคุณโตเป็นผู้ใหญ่คุณจะรู้คุณจะนึกถึงโอ้เพื่อนคนนี้ได้สอนชีวิตเราบางอย่างนะครับในคุณสุชาติพูดในสองมุมคือเมื่อกี้ฟังดูคือผู้ปกครองที่มีลูกพิการก็อย่ากลัวครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่กับเขาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นต้องให้เขาออกมาครับเผชิญโลกเรียนรู้เรียนผิดเลงถูกดูอยู่ห่างๆไม่ใช่ทิ้งเขาเลยใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็เมื่อเข้าไปอยู่สังคมแล้วสังคมก็จะได้เรียนรู้เหมือนที่คุณสุชาติพยายามจะให้มีการเรียนรวมครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใช่ไหมฮะฟังดูแล้วเหมือนกับว่าอย่างน้อยเมื่อสังคมเข้าใจลูกชั้นสังคมเรียนรู้ที่จะอยู่กับลูกชั้นความเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะเบาลงระดับหนึ่งไหมโอ้เบามากเยอะเลยแล้วครับแล้วเราก็สามารถที่จะปล่อยลูกเราเนี่ยเข้าไปสู่สังคมได้นะครับผมอยากเห็นภาพหนึ่งที่ผมไปต่างประเทศบ่อยเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนพิการเขาสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเองตัดสินใจที่จะนั่งร้านกาแฟร้านนู้นร้านนี้ไปเที่ยวด้วยกันเองกับเพื่อนทั่วไปได้ไม่อยากให้มันแยกเป็นแบบนั้นออกมาเป็นส่วนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาสามารถที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เนี่ยสังคมมันจะสวยงามครับพี่น้องนั้นผมฝากคุณสุชาตินะครับคุณสุชาติก็เป็นหนึ่งในเท่าที่ทราบเป็นหนึ่งในคณะทำงานด้านการศึกษาครับนะครับสิ่งที่คุณสุชาติกังวล นะครับก็ช่วยกันผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นตัวอย่างให้กับประเทศไทยนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณสุชาติมากและขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณครับนะครับฟังแล้วก็สะท้อนใจนะครับคุณผู้ชมในหลายๆเรื่องนะครับความเป็นพ่อเป็นแม่นะครับไม่มีใครอยากให้ลูกเราเกิดมาพิการทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งตัวเราเองนะครับเมื่อเกิดมาแล้วนะครับก็ต้องสู้แต่สังคมเนี่ยบางทีนะครับเราก็รู้ว่าอุปสรรคปัญหามากมายเหลือเกินกว่าจะมาถึงวันนี้และวันหนึ่งเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วลูกล่ะเขาจะอยู่อย่างไรนะครับเด็กทั่วไปเขาก็ลำบากอยู่แล้วนะครับเด็กพิการนี่ยิ่งกว่านะครับเพราะฉะนั้นมาช่วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยตามสังคมให้เพื่อทุกคนอยู่กันได้นะครับด้วยความเข้าอกเข้าใจนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในรักเมืองไทยนะครับวันนี้ผมภานุมาตรสุขอมพรพร้อมทั้งคุณสุชาติโอวาทวรรณสกุลนะครับนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยแล้วยังเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโอวาทโปรแอนด์ควิกนะครับซึ่งมีคนพิการทำงานอยู่เยอะแยะเลยนะครับวันนี้ผมและคุณสุชาติพร้อมทั้งทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ